ถ้าสัมภาษณ์ทุกคนต้องดูเป็นทางการแต่งตัวเหมือนอายุ40ทั้งที่จริงๆแค่20ประธานเจียงนี่เสื้อผ้าใหม่คุณคะไม่เลวนะเอาบัตรคืนมาเลยแค่30,000ก็หยวนเองหงุดหงิดซะแล้วผมยังไม่ได้คิดค่าดีไซน์ภาพลักษณ์เลยด้วยซ้ำในบัตรเนี่ยมีเงินแค่60,000หยวนคุณเล่นใช้ไปครึ่งนึงแล้วคุณไว้เจอฉันเห็นคุณเป็นครูเพราะอยากให้คุณสอนวิธีเป็นที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ที่ดีฉันไม่ต้องการคำแนะนำเรื่องการใช้เงินนะผมก็กำลังสอนให้คุณไปที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ที่ดีอยู่เราต้องเริ่มจากรูปลักษณ์เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดลองคิดดูนะระหว่างที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ที่แต่งตัวเหมือนวัยรุ่นตามท้องถนนกับที่ปรึกษาที่แต่งตัวเหมือนเพิ่งกลับมาจากปารีสแฟชั่นโชว์เนี่ยคุณว่าลูกค้าจะฟังใครมากกว่าล่ะลูกค้าจะฟังคนที่มีความสามารถถ้าคนเราดูแลรูปลักษณ์ของตัวเองยังไม่ได้จะไปแก้ปัญหาคนอื่นได้ยังไงถ้าอยากจะเป็นลูกศิษย์ผมคุณก็ต้องพร้อมที่จะเปผมจะเริ่มเปลี่ยนแปลงคุณจากภายในสู่ภายนอกไม่งั้นเวลาคุณออกไปข้างนอกก็ขายหน้าผมพอดีฉันเป็นประธานบริษัทนะแล้วที่สำคัญคุณเป็นลูกศิษย์ผมถ้าไม่อยากจะเสียเงินก็ยกเลิกเรื่องนี้ไปซะไปช่วยเธอเปลี่ยนชุดหน่อยตามฉันมาค่ะมาคนเดียวเหรอใช่เธอป่วยหนักมากทำไมไม่บอกฉันแค่เป็นไข้เองไม่มีอะไรหรอกฉันจะทำเท่าที่ทำได้ผู้หญิงไม่ว่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่ดีดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้หน่อยสิไหนบอกสิต้องการอะไรจากฉันฉันอยากจะหย่าอย่าเหรอทำไมล่ะชุยอิงจิ้นมีชู้เธอชื่อหวังซือฉีเป็นครูที่โรงเรียนอนุบาลคิดดีหรือยังเมื่อคืนฉันดื่มเหล้าทั้งคืนเลยไข้ขึ้นสูง39องศาไม่ว่าจะกี่ตลบก็ยังสับสนอยู่ดีแต่เรื่องตัดสินใจยามันชัดเจนในหัวมากเลยเธออยากทำอะไรฉันอยากให้ชุยอิงจิ้นออกไปตัวเปล่าโอเคในเมื่อตัดสินใจแล้วฉันก็จะไม่ห้ามต่อจากนี้เธอต้องเรียนรู้ที่จะปกป้องสิทธิ์ตัวเองเข้าใจไหมก่อนอื่นเธอต้องนับว่ามีทรัพย์สินอยู่เท่าไหร่ทั้งที่ซื้อมาก่อนและหลังแต่งทั้งที่เป็นเจ้าของคนเดียวและเป็นร่วมกันด้วยพวกอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดหุ้นสามัญหุ้นพันธบัตรหรือการลงทุนในหลักทรัพย์เธอต้องหาแหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมดเลยนะโอเค